สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจาก Minecraft นะครับมันจะวาดยังไงเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมเฮ้อก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะออกมายังไงนะครับแต่มันไม่ได้คือพี่ไม่ได้วาดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนอย่างในการ์ตูนนะเอ้ยอย่างในเกมนะครับก็จะแบบมีบิดเบี้ยวๆบ้างนะครับเป็นลักษณะแฟนอาร์ตเนาะจริงๆอยากให้มันแบบว่าคือไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนี้ถ้าเราแบบไม่วาดโครงสร้างดีๆมันก็จะเป็นกล่องเบี้ยวๆนะครับซึ่งแล้วมันก็มีหลายกล่องมากเลยในตัวหนึ่งตัวนะครับมันทำให้แบบว่าวาดไม่ได้ง่ายนักนะครับสำหรับน้องๆที่แบบไม่ค่อยสนใจว่ามันจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวอันนี้ก็จะไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับแต่ด้วยความที่แบบพี่ก็เรียนศิลปะมานะครับมันก็จะแบบอึดอัดใจนิดนึงถ้าเกิดวาดแล้วมันเบี้ยวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับวาดได้อันนี้จะเป็นท่าแบบท่ายืนเราก็มาดูกันนะครับว่ารูป Minecraft นี้จะสำเร็จหรือไม่นะครับก็คงสำเร็จนะครับได้มาขนาดนี้แล้วต่อมาก็จะเป็นแบบยืนเท้าเอวนะครับคือพี่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรยังไงบ้างนะครับน้องๆที่ต้องการก็แนะนำมาได้นะครับว่าอยากได้เป็นตัวอะไรจากเกมนี้ช่วยบอกชื่อที่ถูกต้องนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตีฟใช่ไหมสตีฟนะครับไม่ใช่สตีฟถ้าสตีฟนี่มันจะเป็นตัวสัตว์ประหลาดทางนี้ก็เป็นถือเครื่องถืออะไรล่ะไอ้ที่ขุดนะครับก็จะไม่ได้วาดให้มันเป็นแบบเป็นพิกเซลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับตรงนี้จะเพี้ยนๆหน่อยนะครับคราวนี้มาวาดหน้าตาของสตีฟนะครับใส่ผมให้สตีฟตานะครับทุกอย่างก็อยู่ในลักษณะของสี่เหลี่ยมเอาแบบสตีฟหันมามองด้วยไม่มีคิ้วนะครับสตีฟแล้วก็มีหนวดแล้วก็ปากนะครับคือมันก็ไม่ได้วาดยากนะครับแต่ว่ามันขัดใจเวลาที่วาดแล้วมันเบี้ยวๆนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบไม่อยากจะขัดใจตัวเองนะครับนานเป็นเพลงซะงั้นนะครับอย่านะครับอย่ามาบอกว่าขอให้พี่ร้องเพลงให้ฟังนะครับลำพังแค่พูดนี้ก็ชวนหลับอยู่ไม่น้อยแล้วเอาต่อมาเรามาตัดเส้นกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าเริ่มจะไปไกลไปกันใหญ่นะครับตัดเส้นตัดเส้นรอบนอกนะครับ
เราก็จะด้วยความที่เราร่างดินสอไว้แล้วนะครับเส้นรอบนอกของเราก็เลยง่ายนะครับตรงนี้ให้เราแบบมีรอยหยักไว้นิดนึงนะครับเราจะได้รู้สึกว่าตรงไหนเป็นเอวตรงไหนเป็นลำตัวอะไรแบบนี้นะครับตรงไหนเป็นขาแล้วก็อาวุธอันนี้เรียกอะไรไม่รู้นะครับคนที่เล่นก็มาบอกด้วยนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับอาวุธตรงนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับเก็บรายละเอียดด้านในแหมมีปากกาหลายระดับด้วยนะสตีฟแรกๆมีน้องๆบอกนะครับให้พี่วาดสตีฟพี่ก็ไปหามาเลยนะครับสตีฟกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวสีฟ้านะครับพี่เพิ่งมานึกได้นี่แหละว่าอ๋อสตีฟมันคือตัวนี้นะดังนั้นคราวหลังน้องๆควรจะบอกนะครับว่ามันมาจากไหนอะไรนะครับอย่างการ์ตูนบางเรื่องนี้พี่ไม่รู้จักนะครับเวลาถ้าน้องๆให้วาดพี่ก็จะแบบเนี่ยครับพี่ก็ไม่รู้จะวาดไปบ่นไปยังไงนะครับเพราะไม่รู้จักมันเลยนะครับแต่จากที่ไปสอดส่องเกม Minecraft ดูเห็นมีหลายๆช่องนะครับที่ทำเหมือนที่พี่คิดเอาไว้ก็คือไปเอากล่องต่อๆกันให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับพี่อยากเล่น Minecraft เพราะว่าอยากทำแบบนั้นแต่ที่นี่แล้วก็เล่นแล้วปวดหัวนะครับลองเล่น Creative World แล้วก็โอ้โหมันช่างไม่เหมาะกับอายุของเราเลยนะครับเพราะว่าหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหันไปหันมาเวียนหัวนะครับเกือบอ้วกก็เลยคิดว่าคงไม่ได้เล่นนะครับนานๆเข้าไปเล่นทีนะครับเดือนหนึ่งจะเห็นคลิปหนึ่งนะครับสำหรับ Creative World นะครับใส่รองเท้าให้สตีฟด้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภาพสตีฟเล็กกว่าหน้าจอไปนิดนึงเอ้ยเล็กกว่าเล็กกว่าหน้าจอไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวสตีฟก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับอยากให้วาดตัวต่อไปเป็นตัวไหนอะไรแนะนำชื่อให้พี่ด้วยนะครับเอาแบบเขียนให้ถูกนะครับเพราะว่าบางทีเซิร์ชเราไม่เจอนะครับว่ามันคือตัวอะไรหรือไปที่ Facebook Group นะครับแล้วก็ส่งรูปตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันชื่ออะไรแล้วรูปมันเป็นยังไงจะได้เอามาวาดกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ